ับเองจะมีของได้คนที่ทำสมาธิก็เป็นจุดที่จะบอกเลยว่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่งานวิสาขบูชาโลกที่มณฑลท้องสนามหลวงค่ะซึ่งปีนี้นะคะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17พฤษภาคมค่ะเนื่องจากวันวิสาขบูชานะคะเป็นวันที่มีความสำคัญมากทางองค์การสหประชาชาตินะคะก็ได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันวิสาขสากลในปีพุทธศักราช2542ค่ะและนอกจากนี้นะคะทางหน่วยงานต่างๆก็ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีทางศาสนาจึงได้จัดตั้งทูตทางศาสนาขึ้นเช่นคุณณเดชกิมมิยะคุณเขมนิตคุณอภิชาติเป็นต้นค่ะและสำหรับงานวิสาขบูชาโลกในปีนี้นะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะเช่นการอภิปรายให้ความรู้การสวดมนต์ภาวนาการเดินทางไปไหว้พระ9วัดฟรีทางเรือนะคะแล้วก็ยังมีรายละเอียดอีกมากมายค่ะค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมแต่ละเต็นท์กันเลยดีกว่าค่ะค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือพิธีเททองหล่อค่ะคุณผู้ชมแห่งเต็มไปด้วยเสียงแห่งความสุขทั้งสิ้นค่ะคือเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกลองเสียงตะโกนเสียงพินเสียงนักร้องเสียงการสอนติดต่อกลางวันตลอดเป็นเสียงคนเรียกเราและประธานติดต่อกลางวันไม่ใช่เฉพาะของเราทุกวันที่เป็นบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่ไพศาลองค์พระเจ้ามหาทัตสนะทรงมีฤทธิ์มีความสำเร็จถึง4ประการเป็นผู้มีพระฤทธิ์มากมายเป็นผู้มีพระโชยุ่นเป็นผู้มีพระโลภะธาตุน้อยเป็นที่รักใคร่ของพราหมณ์พระบดีและประชาชนใครมารอวันนี้ก็จะโชคดีดังที่ประกาศนี้จะเป็นผู้มีลูกมีอายุแล้วก็เป็นผู้มีบุตรน้อยเป็นที่รักของมหาชนคนทั่วไปใครที่มาสมัครช้าไม่ได้เราก็นำปัจจัยมาร่วมนะครับทั้งหมดทั้งนั้นก็จะถือว่ามีลูกส่วนเดียวกันอันนี้เป็นลูกส่วนมาเป็นมหาชนมาสามมหาเศรษฐีพระองค์ท่านพระเจ้ามาหาที่ขึ้นหลังว่าเปลี่ยนกันได้ก็เปลี่ยนได้ย้ายไม่ได้ก็ต้องหาขึ้นมาเป็นมาตรการหนึ่งของหลวงเดียร์เป็นการให้เป็นปกติเมื่อพร้อมแล้วนะครับท่านผู้เราเปลี่ยนก็ดูสายสีแก้วผู้รักษาการแห่งชาติประธานฝ่ายการเงินคือเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธมงคลทรงประชาคณะส่วนตำรวจกรุงเทพแสงกลางขึ้นชั้นกลางสำนักงานกำลังส่งนะครับการจะดำเนินการนี่เป็นเครื่องส่งของจักรพรรดิและเต็นท์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะเป็นเต็นท์ของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะภายในนะคะก็จะแสดงแดนพุทธภูมิค่ะคือสังเวชนียสถาน4ตำบลเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะจะผุดขึ้นในราชวังนี่คือจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ต้องรักท่านก็ไม่เป็นไรส่วนแรกนะคะคือจะแสดงสถานที่ประสูติค่ะที่พระเจ้าให้เราได้ตั้งจิตตั้งใจมาจะกินมากกินก็ตามไม่เป็นไรขอให้มีความตั้งใจอย่างเดียวนะครับมันจะเล็กจะน้อยยังไงก็ตามขอให้เราตั้งใจถ้าเราตั้งใจสักอย่างนะครับบุญจะเกิดกับเรานะครับบุญกุศลที่จะเกิดได้ก็ขออนุโมทนาบุญอาจจะเอาไปคุณละไปเลยครับไปแต่ละประเสริฐเองนะครับเจดีย์พุทธคยาจำลองค่ะต่อมาก็เป็นเจดีย์พุทธคยาจำลองค่ะและนี่ก็คือภาพจำลองนะคะของการประถมเทศนาค่ะ
ารนาถและนี่ก็คือสารนาถนะคะเป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาค่ะค่ะสุดท้ายคือสถูปกุสินาราค่ะเป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าสถานที่ทั้ง4แห่งนี้นะคะคือสังเวยสนีสถาน4ตำบลค่ะซึ่งอยู่ในประเทศอินเดียและประเทศเนปาลนะคะพุทธศาสนิกชนสามารถไปนะคะเยี่ยมชมแล้วก็ได้ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลค่ะหนึ่งใน2เต็นท์ของพลังจิตตานุภาพที่หลวงพ่อวิริยังตรินโทผู้ก่อตั้งสถาบันจิตตานุภาพเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นนั้นเต็นท์นี้เป็นหลักสูตรของชินสาสมาธิการทำสมาธิแบบง่ายๆใช้หลักสูตรวันเดียวจบถ้าเป็นครูสมาธิหลักสูตรเรียนเสาร์อาทิตย์หรือเรียนวันธรรมดาตั้งแต่6โมงเย็นถึง2โมงถ้าวิสาสมาธิคือหลักสูตรที่นักเรียนตัวเล็กกันได้แค่ห้านาทีเพื่อสั่งสมาธิตอนนี้ก็คือเพื่อสั่งนี่คือแล้วแต่พ่อที่ยังท่านว่าแม่พี่ยังนี่ท่านเป็นศึกถูกมั่นตัวรู้สึกในคนตาแล้วนอกจากตามาบุญเลยและท่านยังเดินเดินทุดงบนดอยถนนได้พาเรื่องสาวิถีแล้วที่มือสาไปดอยถนน5พันถึง6พันถึง7พันนี่คือหลักสูตรเป็นหลักสูตรการเรียนสอนและรวมวันสอนของถูกมั่นนี่ให้ประชาชนทำสมาธิเป็นอะไรต้องการทราบต้องอธิบายเราถึงว่าคือประสงค์ของท่านต้องการทำสมาธิเพื่ออะไรและสมาธิมีอะไรบ้างการเดินจงกรมจริงๆยังไงเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องเดินนั่งนอนยืนนี่คือหลักการอธิบายให้เห็นว่าว่าสมาธิอย่างไรถูกต้องตอนนั่งเราเรียนที่ผ่านที่ก่อนประธานประธานเมื่อนั่งเสร็จแล้วก็ยังมีแผ่เมตตาเอาบุญนี้ให้กับสัมพุทธเจ้าได้ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิดในกรณีที่ไม่สามารถแล้วเท้าซ้ายตามนะครับแล้วก็ขวาอีกครึ่งหนึ่ง
ครับแล้วก็ท้าวตาตานะครับก็จะถูกตัดพอดีหลังจากนั้นเราก็จะปิดที่หน้าผากเหมือนกันนะครับที่หน้าผากเหมือนกันนะครับเมตตาเมตตากรุณามุทิตามุเมตตาพุทโธพุทโธพุทโธกล่าวสาธุในใจครับแล้วเลยได้เลยครับกำลังฝึกเดินจงกรมนะคะใครที่มาในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะก็สามารถมาฝึกทั้งสมาธิทั้งการเดินจงกรมได้ที่เต็นท์จิตรภาพนะคะค่ะแล้วใจกลางท้องสนามหลวงนะคะก็คือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุค่ะท่านใดที่มีโอกาสมาที่นี่นะคะก็ห้ามพลาดมาเดินทักษิณาวัตรแล้วก็มากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุค่ะจะไม่หวังสำหรับท่านผู้ชมอย่างนี้ที่จะได้และลงมาที่นี่เองตอนนั้นจากนี้ไปจนกระจายทุกวันจะมีการจัดกิจกรรมแสดงตนเป็นผู้ธรรมมาจักรและก็การเจริญเติบโตธรรมจักรสำหรับพระพุทธเจ้าซึ่งวันนี้ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ถึงและพอจะได้ให้ก็จะต้องลงมือและก็จะต้องทำการทำการก็ได้ติดต่อท่านกรรมการได้จัดพิธีสำเร็จในร่วมในพิธีวันนี้อย่างมากกว่าความเข้าใจกันนั้นว่าเราต้องการที่มีความประสงค์จะแต่งงานในวันที่ดีดังกล่าวก็ขอใครเป็นพอให้เห็นนะในร่วมในพิธีเป็นการให้คนเพื่อขอให้เป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองก็ขอความรวยและขอชาท่านก็คืออาจารย์ประเทศประเทศค่ะแล้วด้านหลังนะคะก็จำหน่ายดอกบัวค่ะมีทั้งติดแบบที่ติดหน้าอกนะคะแล้วก็มีแบบเป็นพันธุ์คุ้มในสักการะพระพุทธรูปด้วยค่ะเพราะว่าดอกบัวเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของวันวิสาขบูชาค่ะYeah.
ชันได้ที่นี่ค่ะเวทีกลางแห่งนี้เป็นนี้นะคะเป็นเต็นท์ของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยอีกเต็นท์นึงค่ะตั้งแต่ภาคภายนอกนะคะจัดแสดงเป็นภาพวัดนะคะสวยงามมากค่ะเหมือนของจริงเลยแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นจัดแสดงอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าสถานที่ตรงนี้ก็จะประกอบพิธีถวายพระราชกุศลเจริญจิตภาวนาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงจากนั้นเวลาประมาณบ่ายโมง